คุณคิดว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณนกน้อยสุขวิไลเธอดูแลน้องเบสลูกชายที่ป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียมากว่า5ปีครั้งแรกที่เธอรู้ว่าลูกของเธอเป็นโรคที่ไม่มีทางหายขาดเธอแทบใจสลายตั้งแต่ฮู้นี่ก็ฮู้ได้ว่าน้องเป็นนี่ก็น้องได้ปีหนึ่งเนาะตอนนั้นก็บ่ฮู้เลิกว่าแบบพญานี่มันต้องแบบเป็นจังซี่ฮู้แต่ว่าเขาจะบ่เป็นแล้วมันบ่เศร้าจักเทื่ออื้อต้องเป็นตลอดชีวิตสิเธอมีความหวังว่าต้องมีวิถีทางรักษาลูกชายของเธอได้ด้วยความบังเอิญหรือโชคเข้าข้างก็ไม่ทราบเธอได้ดูรายการโทรทัศน์และทำให้เธอรู้ว่าโรคทารัสซีเมียสามารถรักษาได้โดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เบิ่งโทรทัศน์มื้อนั้นพอดีตอนอันอยู่น้องได้2ปีแล้วก็ฮู้ว่าเอ้ยหมอนี่หมอนี่ที่แบบว่ารักษาเด็กที่เป็นพญานี่และเซาคนฮู้จักที่แบบเป็นคนไทยเขาเจ้าก็หักแพงกันเป็นไอ้น้องหักแพงกันเขาก็ฮ้อซอกเบิ่มให้หลังจากนั้นก็หมอก็นัดเอ้ยคันว่างก็มื้อนั้นมื้อนี้มาพบก็พากันขี่รถไปกรุงเทพฯละนั่งรถโดยสารไปหมอว่าเด็กมันเป็นจังซี่คันว่าสิรักษาน้องมันต้องได้ใช้เงินหลายหมอเปิดใจให้เลยว่าโอกาสที่ว่าเด็กจะเป็นปั่วคันเฮาจะมาลงทะเบียนเป็นปั่วแบบว่าถ้าจะเติมเซลล์น้ําคนนี่นะโอกาสมันจะมีนี่ก็มีแต่ว่าน้อยการปลูกถ่ายต้องใช้สเต็มเซลล์ที่ตรงกันซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยมากแต่ถ้าเป็นสเต็มเซลล์จากพี่หรือน้องโอกาสที่ตรงกันมีเพียง 25% ตอนไปหาหมออยู่กรุงเทพฯหั่นตอนนั้นมีน้องได้เดือนนึงแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่ามีน้องแต่ว่ามีหมอมีคำหนึ่งหมอว่าเอ้ยยางไก่คนผู้นี้ได้ที่ว่าแม่แล้วกําลังตั้งท้องอยู่นะผู้นี้ที่ว่ากําลังแบบว่าเสียนเกิดลูกแต่ว่ากําลังเจ็บสเต็มเซลล์ที่ว่าจะปั่วอ้ายเพราะเอิ้นว่าเข้ากันแล้วเกิดมาแล้วก็จะได้ปั่วกันเลยเอ้ยหาหมอแบบนี้ก็มีบอกว่าสิจะให้คําหมอให้ความรู้ว่าแบบนี้ก็มีแบบคั่นว่าแบบอ้ายน้องกันให้กันโอกาสเฮาจะแพ้หรือว่าจะโอกาสจะติดเสื้อนี่น้อยเธอต้องใช้เวลาอีกนับปีฝากความหวังไว้กับน้องเบนลูกชายคนที่สองและสุดท้ายแพทย์ได้ตรวจพบว่าสเต็มเซลล์ของสองพี่น้องนี้ตรงกันอย่างสมบูรณ์หลังจากเก็บแล้วละประมาณได้เดือนหนึ่งทางบริษัทเขาอุ้ยว่าก็ตอบมาว่าสเต็มเซลล์ของน้องกับของไอ้เข้ากันหมดทุกอย่างรวมทั้งกรุ๊ปเลือดวินาทีที่แบบว่าบริษัทบอกว่าเก็บสเต็มเซลล์ได้ตรงกันน้องเรียหับโทรศัพท์อยู่จนสั่นแล้วความรู้สึกโอ้ดีใจลูกเขาจะเศร้าแล้วแบบว่ามันมีหนทางแบบว่าแต่กี้เขาเบิ่งบ่เห็นว่าลูกเขาจะเศร้าทางใดหลังจากที่บริษัทติดต่อมาแบบซี่เขาก็บอกว่าต้องถามว่าจังใดพ่อบอรักษาน้องบอรบริษัทที่จะเก็บสเต็มเซลล์เขาเจ้าจะถามเขาสิปวดน้องเมื่อใดถามเขาจะว่าถามอีกเบิ่งสองปีก่อนหลังจากอีกสองปีปุ๊บเงินเฮาก็ยังบ่พอแหละเธอมีเงินไม่มากเพื่อซื้อโอกาสในการเก็บสเต็มเซลล์และเธอยังต้องการใช้เงินเพื่อการรักษาปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นจำนวนมากโดยแพทย์
บอกกับเธอและสามีว่าน้องเบสจะมีโอกาสรักษาหายขาดจากโรคทารัสซีเมียสูงถึง 95% อยากให้แบบคนที่ว่าได้เบิ่งเนาะได้ให้เบิ่งแบบบ่แม่นว่าเฮาจะมาว่าแบบต้องมาขอเงินอย่างบ่แม่นเฮาจะว่าเรื่องความแบบเห็นใจหลายคนแบบเสียให้แบบคือความแบบสิว่าจังได๋ว่าความเป็นแม่คือกันนะว่าลูกเป็นจังได๋คำว่าหักสำได้ตอบบ่ได้เลยมันหลายแต่แปลว่าความหวังอยากให้น้องเศร้านี่หลายเพราะว่าอยากให้น้องมันคือผู้อื่นจะบอกว่าแม่ทุกคนที่ว่ามีลูกเนาะถ้าลูกผู้ใดมีโอกาสแบบว่าโอเคบ่เป็นอีหยังแหละสุขภาพสมบูรณ์ก็โชคดีไปแต่ถ้าลูกผู้ใดแบบว่าสุขภาพอ่อนแออย่างสิก็บ่ให้ท้อแท้ให้มีความหวังทุกอย่างต้องมีความหวังตลอดบริจาคช่วยเหลือน้องเบสชื่อบัญชีกองทุนไครโอวีวาสำหรับผู้ป่วยเพื่อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ธนาคารกรุงเทพสาขาอโศกมนตรีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 925-0089-092 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ไครโอวีวาไทยแลนด์หรือเบอร์โทรศัพท์0958978200